สวัสดีครับวันนี้บามีค็อกเทลมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเป็นค็อกเทลง่ายๆเลยครับอาจเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนครับว่าเราต้องเตรียมอะไรมั่งอย่างแรกเลยคอฟฟี่ลิเคียวนะครับอย่างที่สองเป็นบรั่นดีนะครับผมซึ่งค็อกเทลตัวนี้ก็มีชื่อว่า Dirty Mother นะครับมันจะเป็นค็อกเทลที่คล้ายๆกับแบล็กลัชเชียนเลยเพียงแค่เปลี่ยนจากวอดก้ามาเป็นบรันดีนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มแรกเราก็ใส่น้ำแข็งนะครับผมใช้เป็นไอบอลนะครับผมใส่แก้วโอฟแฟชั่นนะครับต่อด้วยคอฟฟี่ลิเคียวครับ30 มล.ครับผมแล้วก็บรั่นดีนะครับใช้เท่ากันครับ 30 มล.ครับผมเสร็จแล้วเราก็คนนะครับเรียบร้อยครับ Dirty Mother ครับง่ายๆทำดื่มที่บ้านได้เลยครับผม